ดาราสาวพักสุรยนต์พักสุรยุนเสียชีวิตกะทันหันในวัย29ปีสาเหตุสุดน่าสงสารครอบครัวร่ำไห้ตัดสินใจบริจาคร่างกายต่อชีวิตผู้อื่นวันที่12มิถุนายน2566มีรายงานข่าวเศร้าช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อนักแสดงมิวสิคัลชาวเกาหลีพักสุรยนต์พักสุรยุนวัย29ปีเสียชีวิตแล้วหลังจากตกบันไดขณะกลับบ้านเมื่อวานนี้วันที่11มิถุนายน2566ทำเหล่าแฟนคลับช็อกไปตามๆกันโดยพักสุยอนพักสุรยุนมีผลงานเดบิวต์เมื่อปี2018โดยการแสดงละครแนวสร้างสรรค์ไอเอลเทนอร์และปรากฏตัวในละครเพลงมากมายอย่างเช่น Finding Kim Young Wook Passing Through Loveซิดดาท่าและเดอะเดวีเลิฟและยังเป็นนักแสดงสมทบเรื่องสแนลดรอปอีกด้วยภายหลังจากที่นักแสดงสาวพักสุรยนต์พักสุรยุนได้เสียชีวิตลงทางครอบครัวได้ตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะของเธอเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตผู้ซึ่งได้ชื่อว่ามีหัวใจที่อบอุ่นซึ่งคุณแม่ของเธอระบุว่ามีเพียงสมองของเธอเท่านั้นที่ไม่ตอบสนองและหัวใจของเธอยังคงเต้นอยู่ต้องมีใครสักคนที่ต้องการอวัยวะอยู่อย่างไร้ความหวังในฐานะพ่อและแม่ของเธอเราจะสามารถอยู่ได้อย่างดีโดยคิดว่าหัวใจของเธอกำลังจะได้ช่วยเหลือใครและมันกำลังเต้นอยู่ก่อนจะมีรายงานเพิ่มเติมว่าพิธีศพของเธออยู่ที่ซูวอน Hospital of Gyeonggi Provincial Medical Center ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13มิถุนายน2566นี้